ค่ะก็คือช่วงเช้าเรามัดรวมสมรรถนะของทีม PA Support ของเราไปแล้วทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะเรื่องที่2การจัดทำคลิปนะคะแล้วก็เรื่องที่3คุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนระยะฐานะนะคะซึ่งตอนนี้ช่วงบ่ายค่ะผอ.จะเป็นเรื่องของ Q&A กรณีเรื่องของคุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนระยะฐานะต่อให้จบก่อนนะคะเรื่องที่3นี้ค่ะพอดีว่าในเรื่องคุณสมบัตินะคะก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการขอใช้เงื่อนไขความสามารถทางภาษาต่างประเทศลดระยะเวลาเทียบผล CSR อย่างไรคะตรงนี้ค่ะในตามปกติแล้วภาษาเนี่ยในทุกภาษาเนี่ยจะมีเทียบไว้ของครูสภาเขาเทียบไว้นะคะเป็นหลักเกณฑ์การเทียบผลการทดสอบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่ครูสภากำหนดไว้จะมีเทียบให้ครบทุกภาษาเลยนะคะแล้วก็จะมีระดับที่เทียบไว้ก็คือระดับ B1 กับ B2 นะคะทีนี้จะแนะนำว่าถ้าหากว่าท่านอยู่เขตพื้นที่เนี่ยท่านรู้ว่าคุณครูท่านใดที่จะมีความสามารถที่จะใช้ผล CFR ที่เทียบค่าแล้วสูงกว่าระดับ B1 กับ B2 เนี่ยท่านก็ควรจะแนะนำให้ครูท่านนั้นน่ะไปสอบในสถาบันการสอบที่มีผลการเทียบของ CFR ไว้ในใบประกาศนะคะว่าผลการสอบของเขาอยู่ในระดับใดนะคะมันจะระบุไว้เลยว่าผล CFR เนี่ยถ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขอให้ท่านดูด้วยว่าผลนั้นน่ะมันวัดทักษะครบทั้ง4ทักษะหรือไม่นะคะความพูดอ่านเขียนเนี่ยดูให้ครบด้วยค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะถามว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษตามที่กกส.กำหนดนะคะเมื่อขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษแล้วสามารถใช้เงื่อนไขนี้ในการขอวิทยาฐานะครั้งต่อไปได้หรือไม่คะได้ค่ะได้ถึงวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเลยค่ะถ้าใช้สิทธิ์ของการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขของว.4 ปี64นะคะใช้ได้ถึงวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเลยแต่ถ้าหากว่าอยู่ในภาคใต้นะคะจะใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาตามระเบียบของสำนักนายกที่ลดระยะเวลาจาก4ปีหรือ2ปีนั้นนะคะจะใช้ได้สำหรับวิทยาฐานะชำนาญการกับชำนาญการพิเศษเท่านั้นนะคะท่านที่เป็นรองผอ.เขตเนี่ยท่านก็ยังใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาของระเบียบสำนักนายกได้นะคะแต่ขอให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเท่านั้นนะคะค่ะค่ะใช้ไม่ได้ค่ะซึ่งคำถามนี้อาจจะผอ.อาจจะตอบไปแล้วนะคะรวมไปแล้วนะคะถามว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์นับระยะเวลาทวีคูณปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาตามว.4ได้หรือไม่ค่ะก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะก็ต้องบริหารจัดการในส่วนของชีวิตตัวเองนะคะถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ของตามว.4เนี่ยว.4ปี64เนี่ยคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่3ปีนะคะแล้วก็ถึงจะใช้สิทธิ์อันนั้นได้นะคะไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหนคุณเคยอยู่ที่ในพื้นที่พิเศษเนี่ยแล้วคุณย้ายไปอีกที่นึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิเศษแต่ตอนหลังคุณกลับมาทำในพื้นที่พิเศษคุณก็เอาระยะเวลาที่เคยอยู่นั้นมารวมได้นะคะเงื่อนไขก็คือต้องอยู่ก่อน3ปีถึงจะขอได้ตามม.4นะคะแต่เงื่อนไขของสำนักระเบียบสำนักนายกที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นั้นคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่ก่อนปีนึงถึงจะขอได้นะคะพอขอแล้วแต่งตั้งเมื่อไหร่คุณจะต้องมีเงื่อนไขอยู่ต่ออีก3ปีอันนี้เป็นเงื่อนไขที่คุณจะต้องบริหารจัดการชีวิตเองว่าจะเลือกใช้เส้นทางไหนค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นครูในจังหวัดชุมพรแต่ไปช่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จะต้องยื่นคำขอที่ใดและจะใช้สิทธิ์นับระยะเวลาทวีคูณได้หรือไม่ก็ปฏิบัติงานในพื้นที่ใดนะคะก็ใช้สิทธิ์นั้นนะคะถ้าไปช่วยราชการในพื้นที่ภาคใต้ก็ใช้สิทธิ์นั้นได้นะคะแล้วเวลาขอเนี่ยก็คือเวลาประเมิน PA เนี่ยสถานที่ที่คุณไปช่วยราชการนั้นน่ะเป็นผู้ประเมินนะคะแล้วก็ให้ส่งผลที่ประเมินนั้นไปยังสถานที่ที่เลขที่ตำแหน่งอยู่ที่ไหนก็ส่งผลนั้นไปให้ผอ.ท่านนั้นซับมิตค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะถามว่าครูได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ
โดยก่อนรายงานตัวได้ส่งไฟล์วิดีทัศน์เพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะไว้ที่สถานศึกษาแต่ยังไม่นำเข้าระบบ DPA จะยื่นคำขอเลื่อนวิทยาฐานะในตำแหน่งครูได้หรือไม่คือชื่อยังอยู่ในยูเซอร์สถานศึกษานะคะพอย้ายก็รายชื่อออกเนี่ยก็ไม่สามารถจะยื่นคำขอในตำแหน่งครูได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยข้อเท็จจริงตัวเองเนี่ยเป็นตำแหน่งผอ.แล้วสิ่งจะเกิดขึ้นต่อศึกษาประเทศค่ะค่ะขอประทานโทษค่ะได้เปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วนะคะก็เวลาจะสิ่งนี้จะเกิดเวลาซับมิทนะคะเวลาซับมิทข้อมูลในระบบ DPA นั้นจะต้องยื่นตามสถานะที่ตัวเองอยู่ดำรงอยู่ตามที่ตัวเองขอค่ะค่ะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะคะของเรื่องของคุณสมบัตินะคะถามว่ายื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในวันหยุดราชการหากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์จะแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในวันใดก็ผลย้อนหลังให้วันที่ส่งคำขอค่ะวันที่คุณมีคุณสมบัติครบนะคะส่งคำขอเมื่อไหร่เอกสารหลักฐานครบเมื่อไหร่นะคะก็จะมีผลในวันที่ส่งค่ะนั้นก็เป็นทั้งหมดเรื่องของ Q&A เรื่องของคุณสมบัติในการขอ B และเลื่อนวิทยาฐานะนะคะเราผ่านกันมาแล้วนะคะสมรรถนะของ PPA Support ของเราก็คือทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องของการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานการจัดทำคลิปแล้วก็คุณสมบัติในการขอ B และเลื่อนวิทยาฐานะทีนี้เรามาดูการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านกันนะคะตำแหน่งแรกค่ะตำแหน่งครูนะคะอันนี้ก็คือของคุณครูเนี่ยถ้าจะขอตามหลักเกณฑ์ว17หรือว10นะคะหรือว21เดิมเนี่ยก็จบไปแล้วเมื่อ30กันยา65นะคะนับจากนี้ไปคุณครูต้องขอตามว9ปี2564นะคะใช่ค่ะ2564แต่ถ้าการขอตามว9ปี2564เนี่ยถ้าคุณครูมีคุณสมบัติข้อ 1.1 เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง4ปีครบแล้วนะคะแล้วคุณสมบัติในข้อ 1.3 เรื่องของโทษทางวินัยนะคะ4ปีย้อนหลังไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเลยแต่ในคุณสมบัติข้อ 1.2 นะคะเรื่อง PA ไม่ครบอันนี้กกส.ก็กำหนดให้สามารถคุณครูนะคะสามารถรายงานด้านที่3หรือด้านที่3ส่วนที่1ของว.17นะคะปี2552เนี่ยเอาปีโดยใช้ปีการศึกษา2563เทียบกับปีการศึกษา2562กับ63อ่ะค่ะมาเปรียบเทียบกันเพื่อรายงานเอามารวมกับ PA ได้นะคะเช่นกันค่ะถ้าคุณครูท่านใดไม่ใช้ว17ก็สามารถใช้ว21ปี60นะคะที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะที่ผ่าน2ปีการศึกษามารวมกับ PA นะคะก็จะมีคุณสมบัติซึ่งคุณสมบัติที่จะใช้เกณฑ์ว17หรือว21มารวมเนี้ยค่ะจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณที่จะยื่นคำขอปี66นี้นะคะแล้วก็ปี67เท่านั้นนะคะในปี68เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมี PA ครบ3รอบแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์เดิมมารวมแล้วนะคะแล้วก็การประเมินว17นี้นะคะคนที่จะประเมินให้ก็คือคณะกรรมการประเมิน PA นั่นเองนะคะที่มีท่านผู้บังคับบัญชาเป็นประธานนะคะเขาก็จะประเมินว17ให้ด้วยนะคะส่วนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากับศึกษานิเทศนะคะถ้าคนไหนบรรจุก่อน1ตุลาคม64นะคะคุณสมบัติครบภายใน30กันยา65ก็ให้ยื่นคำขอ30กันยา65แต่ถ้าคุณสมบัติไปครบตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะกกส.ก็ไม่ได้ใจร้ายแต่ประการใดนะคะก็ให้สิทธิ์ที่จะยื่นตามหลักเกณฑ์ว17เดิมนะคะได้อีก1ครั้งนะคะภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบนะคะแต่ถ้าท่านใดบรรจุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นมาถ้าเป็นศึกษานิเทศก็ต้องขอตามว11แล้วนะคะถ้าเป็นท่านผอ.ก็ต้องขอตามว10ปี64ค่ะซึ่งถ้าเราขอตามว11หรือว10ปี64ก็ดีนะคะคุณสมบัติข้อ 1.1 กับ 1.3 เราครบถ้วนแต่ว่า PA เรายังไม่ครบตามจำนวนรอบนะคะก็ให้สามารถรายงานว17ด้านที่3หรือด้านที่3ส่วนที่1นะคะ2ปีการศึกษาเปรียบเทียบกันก็คือปี62กับ63นะคะเอามานับรวมกับ PA ตรงนั้นได้นะคะพอปี68เป็นต้นไปเราก็จะมี PA ครบ3รอบนะคะก็ไม่ต้องใช้เงื่อนไขนั้นนะคะ
ส่วนของผู้บริหารการนะคะท่านเขตกับท่านรองเขตที่อยู่ข้างหน้านั่งแถวหน้านี้นะคะเคสที่จะนำผลมารวมเนี่ยจะมีเคสเฉพาะรองเขตที่ขอเชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะเพราะเขาต้องใช้ PA 2รอบซึ่งถ้าของงบประมาณ66เนี่ยเขาจะขาดอีก1รอบก็สามารถรายงานว17นะคะหรือว12เนี่ยในปี63กับ64เทียบกันได้นะคะในหลักเกณฑ์เขียนไว้ให้แล้วนะคะค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะผอ.ค่ะแต่ก็มี Q&A เหมือนกันนะคะที่เขาถามมาที่สำนักงานกกส.นะคะเราก็มัดรวมมาให้ทีม PA Support ของเรานะคะเพื่อจะนำไปตอบนะคะคำถามเผื่อข้าราชการครูถามมานะคะคำถามแรกค่ะถามว่ากรณีครูยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษตามว.9ปี64ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่3หรือด้านที่3ส่วนที่1หรือไม่คะไม่ต้องตั้งกรรมการนะคะเพราะว่าจะให้คณะกรรมการประเมิน PA เป็นผู้ประเมินค่ะตามม.9ปี64กำหนดให้กรรมการ PA เป็นผู้ประเมินค่ะอ๋อที่มีท่านผอ.เป็นประธานใช่ไหมคะอ๋อค่ะต่อไปคำถามที่2นะคะครูเคยยื่นคำขอและได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการตามว.17ในช่วงเปลี่ยนผ่านของว.21ไปแล้วนะคะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษตามว.9ปี64ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยนำผลการประเมินว.17มารวมกับผลการประเมิน PA ได้หรือไม่คะค่ะนำมารวมกันได้นะคะแม้ว่าผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นคำขอตามว.17ปี5352แล้วก็ตามนะคะหลักเกณฑ์นี้ยืดหยุ่นหลักเกณฑ์ PA นี้ยืดหยุ่นแล้วก็ให้สิทธิ์คนค่อนข้างมากค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูขอตามว.9ปี64แล้วแต่ PA ไม่ครบนะคะคุณสมบัติข้อ 1.1 กับ 1.3 ครบ PA ไม่ครบเราให้เอาว.17มาเทียบได้ค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปผู้อำนวยการสถานศึกษาจะยื่นคำขอวิทยาฐานะตามว.17ปี52โดยนำระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามารวมกับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อเป็นคุณสมบัติข้อ 1.3 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาได้หรือไม่ได้นะคะผอ.ยื่นตามว.17ได้นะคะแนวทางการพิจารณาเนี่ยก็คือกกส.เนี่ยให้นับรวมประสบการณ์ได้นะคะแต่กรณีนี้ให้ขอกกส.เพื่อเทียบประสบการณ์ให้จึงจะขอได้นะคะใช่ค่ะเพราะว.17ก็มีคุณสมบัติ3ข้อเหมือนกันนะคะข้อแรกเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งข้อ2เรื่องภาระงานเต็มเวลาข้อ3 1.3 เนี่ยค่ะเรื่องของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง2ปีถ้าคนไหนไม่ครบใช่ไหมคะผอ.ก็สามารถเอาตำแหน่งรองมารวมได้แต่ต้องเสนอขออนุมัติกกส.เป็นการเฉพาะรายนะคะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถามว่าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี2563จะยื่นคำขอตามว.10ปี64ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในปี2567ได้หรือไม่ค่ะในปี62เนี่ยดำรงตำแหน่งครูนะคะ2563เป็นผอ.เทียบผลการพัฒนางานตามด้านที่3สิ่งที่1ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนละตำแหน่งกันค่ะเอาตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งมาเทียบกันไม่ได้ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถึงจะเทียบได้ค่ะใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็จบแล้ว4เรื่องนะคะของการมัดรวมPA ให้กับทีม PA Support ของเรานะคะต่อไปเป็นเรื่องที่5นะคะเรื่องที่5จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเดี๋ยวหัวหน้าศิริรัตน์นะคะจะนำเสนอเรื่องนี้ให้ทุกท่านนะคะได้ฟังกันว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามว.23นะคะที่เราจะนำมาเลื่อนเงินเดือนเนี่ยมีประเด็นใดบ้างนะคะที่คุณครูให้ความสนใจกันนะคะประเด็นแรกอะค่ะหัวหน้าคะมีคนถามเข้ามานะคะว่ากรณีสถานศึกษาไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่มีครูหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่ใครจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานคะค่ะกรณีนี้นะคะในพรบ.ระเบียบข้าราชการครูมาตรา72นะคะและหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะดังนั้นเนี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยก็คือจะขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะคือ
กรณีครูหรือรองผอที่รักษาราชการแทนในตำแหน่งผอจะเป็นผู้ประเมินค่าราชการครูในสถานศึกษาค่ะและกรณีผู้รักษาราชการใครจะเป็นผู้ประเมินคะตรงนี้เนี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเราประเมินตามมาตรฐานตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่นะคะซึ่งก็เหมือนกับการประเมิน PA นะคะจะแบ่งเป็น4กรณีค่ะกรณีครูนะคะรักษาราชการแทนผอค่ะให้ผอเขตเป็นผู้ประเมินในตำแหน่งครูค่ะกรณีรองผอในสถานศึกษานะคะก็คือรองผอในโรงเรียนนั้นนะคะรักษาราชการแทนผอนะคะตรงนี้ผอเขตเป็นผู้ประเมินในตำแหน่งรองผอค่ะกรณีรองผอมาจากต่างสถานศึกษานะคะรักษาราชการแทนผอค่ะผอโรงเรียนที่รองผอสังกัดอยู่เป็นผู้ประเมินในตำแหน่งรองผอค่ะและสุดท้ายนะคะกรณีผอต่างโรงเรียนนะคะรักษาราชการแทนผอค่ะผอเขตเป็นผู้ประเมินในตำแหน่งผอค่ะมันไม่ได้เขียนค่ะครับคำถามต่อไปนะคะคำถามถามว่าการประเมินองค์ประกอบที่2และองค์ประกอบที่3ต้องทำข้อตกลงหรือไม่คะตรงนี้ให้ดูตามสไลด์นะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมี3องค์ประกอบนะคะคือองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าองค์ประกอบที่1ค่ะตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาสังคมนะคะจะใช้ข้อตกลง PA มาเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานนะคะส่วนองค์ประกอบที่2และ3เนี่ยทางกปส.เนี่ยกำหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาค่ะกรณีนี้จึงไม่ต้องทำข้อตกลงค่ะค่ะมีอีกนะคะถามว่ากรณีใช้ผลการประเมิน PA เป็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามม.23 ปี 2564 อีกหรือไม่คะค่ะตรงนี้ก็ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะอย่างต้องการประเมินผลเนี่ยการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะหรือ PA เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับผลการประเมินผลการดำเนินงานเนี่ยใน2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA เนี่ยและข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานเป็นข้อตกลงเดียวกันโดยเชื่อมโยงในองค์ประกอบที่1เท่านั้นนะคะส่วนองค์ประกอบที่2ส่วนที่2เนี่ยคือผลการประเมิน PA นำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่1ในรอบการประเมินครั้งที่2นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราใช้คำว่านำมาใช้ประกอบการพิจารณาเนี่ยหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าผอ.จะนำผล PA ที่ตนประเมินไว้นะคะหรือจะใช้ผล PA ของคณะกรรมการ PA นะคะหรือพิจารณาแล้วมีส่วนที่เห็นว่าต้องปรับแก้คะแนนใหม่เนี่ยผอ.ก็จะสามารถปรับแก้คะแนนหรือประเมินใหม่ได้นะคะเนื่องจากอำนาจการประเมินเนี่ยเป็นของผู้บังคับบัญชานะคะในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะโดยผลการประเมิน PA ที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาในองค์ประกอบที่1เท่านั้นนะคะผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ยังต้องประเมินผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่2และ3นะคะดังนั้นเนี่ยจึงยังต้องใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามม.23 ปี 64 ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามฮอตฮิตค่ะเกี่ยวกับว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยจะมีอย่างไรบ้างนะคะถามว่ากรณีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานได้คะแนน91คะแนนอยู่ในระดับดีเด่นแต่ได้ผลการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 ของฐานในการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนซึ่งอยู่ในระดับดีมากเป็นไปได้หรือไม่ค่ะกรณีนี้นะคะจะพิจารณาได้2ประเด็นนะคะคือประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเด็นการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนนะคะในประเด็นของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามม.23 ปี 64 ค่ะในแบบประเมินเนี่ยได้ผลตามตัวอย่างนะคะในแบบประเมินได้ผลการประเมินตามจริง91คะแนนอยู่ในระดับดีเด่นตรงนี้เนี่ยให้ดูว่า91คะแนนนั้นน่ะเป็นผลการประเมินตนเองของตนเองหรือของผู้บังคับบัญชานะคะเพราะจะได้ผลการประเมินดีเด่นอยู่หรือไม่นะคะจะใช้คะแนนของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจประเมินนะคะแต่ถ้าหากกรณีผลการประเมินดีเด่นเนี่ยเป็นผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาแล้วนะคะผู้คือผู้บัญ
จะให้91คะแนนจริงๆนะคะก็ต้องนำผลการประเมินดีเด่นนั้นเนี่ยไปใช้ในการบริหารวงเงินต่อไปนะคะค่ะคำถามต่อมานะคะขอโทษนะคะค่ะสวัสดีสไลด์เรื่องนะคะในส่วนประเด็นที่สองนะคะคือการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนตามกฎกกส.นะคะตรงนี้เนี่ยในกฎกกส.มีความเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานนะคะโดยกฎให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนะคะกรณีผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในระดับดีเด่นค่ะข้าราชการครูเนี่ยจะต้องได้รอยละในการเลื่อนเงินเดือนในระดับดีเด่นตามที่ส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษาประกาศอัตรารอยละของฐานการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องเดือนค่ะค่ะคำถามต่อมานะถามว่าในกรณีที่ประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะไม่ผ่านนั่นแสดงว่าประเมิน PA นะคะไม่ผ่านจะมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนอย่างไรคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะขอแสดงภาพที่เห็นความเชื่อมโยงของการนำผลประเมิน PA มาใช้ประกอบการพิจารณาเป็นผลการประเมินของข้าราชการครูนะคะซึ่งเราจะเห็นในภาพนะคะว่ามันผลการประเมิน PA จะเชื่อมโยงเฉพาะองค์ประกอบที่1เท่านั้นนะคะแต่ว่าการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานไปใช้เรื่องเงินเดือนเนี่ยเราจะพิจารณาจากทั้ง3องค์ประกอบนะคะแต่มันก็จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้อีกตัวหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของการประเมิน PA ไม่ผ่านนะคะซึ่งเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะนอกจากจะนำ3องค์ประกอบไปใช้แล้วแต่ถ้าประเมิน PA ไม่ผ่านเนี่ยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องแยกก่อนนะคะว่าระหว่างการประเมิน PA ซึ่งเป็นการประเมินคงสภาพของวิทยาฐานะตามมาตรา55นะคะกับการประเมินเพื่อให้มีเลื่อนวิทยาฐานะ2ตัวนี้แตกต่างกันนะคะกรณียื่นประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นไม่ผ่านเนี่ยค่ะไม่มีผลใดๆกับการเลื่อนเงินเดือนเลยนะคะแต่ถ้าหากประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรา55หรือ PA ไม่ผ่านตรงนี้ค่ะมีผลกับการเลื่อนเงินเดือนค่ะซึ่งกฎหมายเนี่ยตามมาตรา55วรรค2เนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่าถ้าผู้ใดไม่ผ่านการประเมินค่ะให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนนะคะซึ่งกกส.เนี่ยก็ได้มากำหนดไว้ในข้อ7วรรค2ของกฎกกส.การเลื่อนเงินเดือนปี61นะคะว่ากรณีที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา55จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับที่ขึ้นไปคือตรงนี้คือได้ไม่สูงกว่าพอใช้ค่ะหรืองดการเลื่อนเงินเดือนแล้วแต่กรณีนะคะซึ่งจริงๆแล้วกรณีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะคะเพราะว่าในกฎกกส.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนปี50เนี่ยจริงๆก็ได้กำหนดไว้แล้วนะคะพอเปลี่ยนมาใช้กฎกกส.ปี61เนี่ยเราก็เอานำมาไว้กำหนดตามเดิมนะคะตามที่กฎหมายระบุไว้นะคะค่ะต่อไปก็เป็นคำถามฮอตฮิตอีกเช่นกันนะคะเกี่ยวกับผลการประเมินในระดับดีเด่นกับการลดระยะเวลาที่บอกว่าถ้าคนไหนเข้าเงื่อนไข4เงื่อนไขนะคะต้องบวกกับผลการประเมินระดับดีเด่น4รอบนะคะมีคำถามถามว่าผลการประเมินดีเด่น4รอบการประเมินให้ดูจากร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนที่บันทึกในกกส.16ใช่หรือไม่ถ้าข้าราชการครูได้เลื่อนเงินเดือนน้อยกว่าร้อยละ 3.00 จะทำให้เสียสิทธิ์ในการลดระยะเวลาหรือไม่คะค่ะตรงนี้เป็นคำถามฮอตฮิตมากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะมีเกณฑ์ PA ออกมาเนี่ยตรงนี้ไม่เคยเป็นประเด็นเลยค่ะแต่เมื่อมากำหนดเกณฑ์ PA ขึ้นมาแล้วก็มาตรฐานตำแหน่งเนี่ยกำหนดสิทธิ์ในการลดระยะเวลามาผูกพันกับผลการดำเนินงานเด่นก็มีคำถามเข้ามามากเลยนะคะให้ดูจากภาพนะคะจากที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าผลการประเมินดีเด่นนั้นน่ะมาจากผลการประเมินตามว.23 ปี64นะคะซึ่งตัวอย่างของเราเนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะนำรายชื่อผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมากมาประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันนะคะจากตัวอย่างที่โชว์ไปนะคะเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยนะคะและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราจะนำผลการประเมินดีเด่นตรงนี้ค่ะไปใช้ในการลดระยะเวลานะคะไม่ได้นำร้อยละของฐานในการประเมินที่เลื่อนเงินเดือนไปลดระยะเวลานะคะกรณีนี้เนี่ย
หากมีผลการประเมินดีเด่นแต่ได้เลยนะของฐานในการคำนวณไม่ถึง3นะคะแต่ส่วนราชการเนี่ยหรือเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนนะคะก็คือจะสามารถนำมาลดระยะเวลาได้ก็คือถ้าหากเขตหรือส่วนราชการเนี่ยกำหนดว่าดีเด่นต่ำกว่า3ค่ะตรงนี้ก็ได้ดีเด่นก็สามารถนำมาลดระยะเวลาได้ค่ะแต่ว่าสไลด์ถัดไปนะคะเราก็ไม่คิดใช่ไหมไม่คิดไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็พูดไปต่อไปแล้วกันนะคะว่าเรามาพิจารณากันค่ะว่าร้อยละในกับของฐานในการคำนวณเรื่องเงินเดือนเนี่ยมาอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยจะนำผลการเปลี่ยนงานในแต่ละระดับนะคะได้แก่ดีเด่นดีมากพอใช้ต้องปรับปรุงมาใช้ในการพิจารณาเรื่องเงินเดือนในอัตราร้อยละเท่าใดของฐานในการคำนวณหรือว่าจะไม่เลื่อนนะคะกรณีดังกล่าวเนี้ยก็จะเป็นการดำเนินการตามข้อ5ของกฎกสการเลื่อนเงินเดือนปี61นะคะซึ่งที่กำหนดให้ส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษาประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนโดยต้องประกาศอย่างช้าที่สุดพร้อมกับมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนนะคะทำไมถึงกำหนดเช่นนั้นนะคะหากกำหนดร้อยละของฐานในการคำนวณที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนเนี่ยไปก่อนนะคะที่จะทราบผลการประเมินเนี่ยจะทำให้เกิดโควต้าของการเลื่อนเงินเดือนทันทีเลยค่ะเนื่องจากวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยจะไม่เพียงพอที่จะเลื่อนเงินเดือนตามผลการเปลี่ยนการที่แท้จริงนะคะจึงต้องทราบจำนวนผลการประเมินในแต่ละระดับก่อนแล้วจึงนำมาบริหารวงเงินและจัดทำประกาศรายละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่ะค่ะเรื่องที่5นะคะก็จบลงไปแล้วเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนแล้วก็นำผลดีเด่นนะคะไปประกอบการใช้ลดระยะเวลาในการขอมีและเลื่อนระยะฐานะค่ะพอ5เรื่องผ่านไปแล้วนะคะค่ะคือเมื่อตอนช่วงพักนะคะช่วงกลางวันน่ะก็มีคนเดินเข้ามาถามนะคะมีท่านอยู่ 2-3 ท่านเดินเข้ามาถามนะคะก็จะขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะคะว่าประเด็นปัญหาคืออะไรแล้วก็คำตอบคืออะไรนะคะมีท่านอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่ามีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งพอโรงเรียนเนี่ยได้ตั้งผู้ส่งคุณวุฒิขึ้นมาแล้วปรากฏว่าก็ประเมิน PA ไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ส่งคุณวุฒิคนนี้ก็ไม่มาอยู่ๆก็ไม่มาเฉยเลยนะคะจะทำยังไงดีจะตั้งคณะกรรมการคณะนี้ยังไงเพราะว่าในมือก็มีอยู่คณะกรรมการมีชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะคะคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับท่านผอ.ค่ะอยู่ในดุลพินิจท่านผอ.เลยถ้าท่านผู้ทรงคุณวุฒิคนนั้นไม่มาก็เปลี่ยนได้นะคะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะส่วนมีอยู่ท่านหนึ่งถามว่ามีโรงเรียน A กับโรงเรียน B โรงเรียน A เนี่ยเป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียน B เนี่ยมีผอ.ด้วยมีครูด้วยแต่มีนักเรียนแค่2คนเวลาเรียนเนี่ยเขาเอาโรงเรียน B เนี่ยไปเรียนรวมกับโรงเรียน A ถามว่า PA เนี่ยจะทำเฉพาะเด็ก2คนนี้หรือไม่เพราะบริบทของโรงเรียนตัวเองเนี่ยคือมีเด็กแค่2คนคำถามเราก็ถามกลับไปว่าเด็ก2คนเนี่ยเรียนที่ไหนเขาบอกว่าไปเรียนที่โรงเรียน A แล้วครูสอนอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าไปสอนรวมกับโรงเรียน A เพราะฉะนั้นการที่ครูโรงเรียน B เนี่ยไปสอนโรงเรียน A เด็กของเขาจะต้องเยอะขึ้นบริบทของเขาทำ PA เขาก็ต้องทำตามจำนวนนักเรียนที่เขาสอนจริงนะคะแล้วทำ PA ก็ทำกับผอ.โรงเรียนตัวเองและคนที่ซับมิทข้อมูลก็คือผอ.โรงเรียน B นะคะที่เขาอยู่โรงเรียนนั้นเขาเป็นคนซับมิทข้อมูลให้ค่ะแล้วก็มีข้อคำถามว่าประเด็นท้าทายเนี่ยโรงเรียนเขากำหนดไว้เลยว่านักเรียน3คนเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาตั้งใจว่าจะเอา3คนเนี่ยทำให้อ่านออกเขียนได้ให้หมดทั้ง3คนเลยอยู่ไปอยู่มานักเรียน3คนเนี่ยเหลืออยู่แค่คนเดียวเพราะ2คนเนี่ยย้ายออกจะทำยังไงคำตอบก็คือประเด็นท้าทายประเด็นที่เป็นข้อตกลงเนี่ยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเพิ่มก็ได้ลดก็ได้ขึ้นอยู่กับการที่พูดคุยกันกับระหว่างท่านผอ.ผู้บัญชาการกับครูที่ทำ PA ค่ะส่วนมีคำถามหนึ่งค่ะว่าการจัดทำประเด็นท้าทายของครูผู้สอนเริ่มดำเนินการวันที่1ตุลาคม2565ซึ่งอยู่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565
และเมื่อดำเนินการเดือนพฤษภาคม2566ซึ่งจะเป็นนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นักเรียนจะเป็นคนละกลุ่มกันจะต้องดำเนินการเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรคะก็ประเด็นท้าทายเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพของเขานะคะบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนกลุ่มไปนะคะประเด็นเปลี่ยนไปกลุ่มนักเรียนเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญอยู่แล้วนะคะในการที่จะเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นท้าทายก็เขียนใหม่ได้นะคะตกลงกันใหม่กับท่านผู้บังคับบัญชาได้ค่ะส่วนมีท่านหนึ่งเขียนว่าช่วยขยายความว่างานวิจัยเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษของครูกับผู้บริหารสถานศึกษาในการประเมินนั้นน่ะแนวทางการทำงานวิจัยนั้นน่ะจะเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนหรือตามระเบียบวิธีวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยนะคะในหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดไว้ว่าในระดับเชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการเรียนรู้หมายถึงว่าคุณจะส่งงานวิจัยก็ได้1ชิ้นนะคะงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะคะงานวิจัยนี้จะต้องถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยค่ะจะต้องถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยคือถ้าคุณทำงานวิจัยแล้วให้มันเป็นหลักตามหลักวิชาการคุณทำยังไงเขาก็เอาผิดคุณไม่ได้ถ้ามันทำถูกต้องตามหลักกับของการวิจัยนะคะคะแนนจะไปหักส่วนไหนก็ไม่ได้เพราะคุณทำถูกต้องแล้วนะคะก็คือจะต้องทำตามระเบียบวิธีวิจัยค่ะแล้วก็คือถ้าขอเชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องทำงานวิจัย1ชิ้นหรือว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ก็ได้นะคะเลือกเอาว่าจะเอางานวิจัยหรือเอานวัตกรรมแต่ถ้าเป็นเชี่ยวชาญพิเศษจะต้องเป็น2ชิ้นเลยค่ะทั้งเป็นงานวิจัยและเป็นนวัตกรรมที่คุณจะต้องทำขึ้นมาในของเชี่ยวชาญพิเศษก็จะต้องผ่านการได้รับการตีพิมพ์ในงานวิจัยวารสารวิชาการของ TCI ด้วยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องไปศึกษาตามหลักเกณฑ์ทางค่ะก็3คนเรานะคะเรื่องหลักเกณฑ์การให้มีและเรื่องระยะฐานะนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนนะคะ3คน5เรื่องนะคะจบไปแล้วไม่รู้ว่าแต่ละท่านจะมัดรวม5เรื่องนี้เพื่อไปเป็นทีม PA Support นะคะนำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลให้เรานะคะเหลือเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องที่กำลังฮอตฮิตตั้งแต่1ตุลา2565เป็นต้นมานะคะนั่นก็คือระบบ DPA ค่ะซึ่งเราจะมีวิทยากรอีก2ท่านนะคะก็คือน้องปียดาและน้องพัทรมนนะคะเชิญค่ะน้องสองคนนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ IT ของสำนักงานกคศนะคะเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาระบบ DPA นะคะวันนี้ก็จะได้มาไขข้อข้องใจนะคะกระบวนการนำเข้าสู่ตั้งแต่นำ PA เข้าสู่ระบบทุกปีงบประมาณนะคะแล้วก็ต้องทำการยื่นคำขอมีและเลื่อนระยะฐานะในระบบ DPA ด้วยนะคะจะได้รู้กันว่าในระบบ DPA เนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะใครคือแอดมินนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผอ.เขตเนี่ยต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างเราก็จะมาเล่าตั้งแต่การเริ่มลงทะเบียนกันเลยนะคะเครื่องนี้ใช่ไหมค่ะค่ะลำดับแรกนะคะเรามาดูกันว่าในระบบ DPA มีใครเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะในระบบ DPA เนี่ยถ้าในห้องนี้นะคะจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะตามหลักเกณฑ์นะคะตามกฎหมายของเราอะค่ะค่ะผู้เกี่ยวข้องนะคะในห้องนี้ก็คือ1ผู้อำนวยการสถานศึกษา2ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็3ก็คือผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะวันนี้มีการศึกษาพิเศษมาด้วยนะคะเราจะเรียกว่าท่านเป็นยูสเซอร์แรกก่อนนะคะของยูสเซอร์ของสถานศึกษานะคะยูสเซอร์ของสถานศึกษาเนี่ยก็คือท่านผอ.นะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าท่านก็สามารถมอบหมายให้คุณครูที่ท่านไว้เนื้อเชื่อใจอะค่ะช่วยดำเนินการนะคะในการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA ได้นะคะซึ่งหน้าที่ของผอ.เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการบันทึกข้อมูล HRของข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเป็นรองนะคะแล้วก็เป็นตัวผอ.สถานศึกษาเองนะคะต้องลงข้อมูลประวัติส่วนตัวชื่อเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆที่ในระบบ DPA เขาให้กรอกนะคะอันนี้ก็คือข้อมูล HR ข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือผอ.จะต้องลงของทุกคนในโรงเรียนให้เสร็จก่อนนะคะ
พอลงข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วทุกสิ้นปีงบประมาณก็จะมีการบันทึกผล PA นะคะ PA 3แบบสรุป PA 3อะค่ะเข้าในระบบ EPA อันนี้ท่านผอ.บันทึกเฉพาะของครูกับของรองนะคะเพราะว่าของผอ.เองเนี่ยเขตจะเป็นคนบันทึกนะคะและก็หน้าที่หนึ่งที่ผอ.จะต้องทำก็คือส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในระบบให้คุณครูกับท่านรองนะคะนี่คือยูสเซอร์ของสถานศึกษาที่ผอ.สถานศึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายเนาะเราเรียกว่าตามกฎหมายดีกว่าเพราะว่าหลักเกณฑ์เขียนไว้แต่ว่าก็ให้อำนาจท่านสามารถมอบสิทธิ์ให้ครูที่ท่านไว้เนื้อเชื่อใจดำเนินการแทนได้แต่อย่าไปแจกยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดให้ครูทุกคนในโรงเรียนนะคะว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างที่เราเล่ากันเมื่อเช้าว่าบางที่คุณครูก็ส่งมาเกิน10หน้ามั่งอะไรมั่งต้องข้อมูลไม่ตรวจอย่างละเอียดต้องตีคืนเขตตรวจแล้วตีคืนทำให้ได้รับผลกระทบทีนี้ก็อาจจะมาเรียกร้องสิทธิ์กันได้นะคะส่วนยูสเซอร์ที่2นะคะอันนี้เป็นยูสเซอร์ของท่านเขตนะคะซึ่งท่านเขตก็สามารถที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ท่านเขตไว้เนื้อเชื่อใจนะคะทำการบันทึกข้อมูลให้ได้ข้อมูลแรกที่ท่านเขตจะต้องทำก็คือบันทึกข้อมูล HR นะคะข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในเขตนะคะก็จะมีท่านศึกษานิเทศนะคะที่ท่านจะต้องลงให้นะคะแล้วก็ข้อมูลของคุณครูหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านครูกับท่านรองของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลคือเขาเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะคะเขาจะลงมาหรือว่ามาบอกให้ทางเขตเนี่ยช่วยลงข้อมูลให้อันนี้ก็ต้องฝากท่านเขตช่วยลงข้อมูลให้กับครูหรือท่านรองที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะอย่างโรงเรียนหินตั้งอย่างเงี้ยเมืองการอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องถ้ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะต้องมาขอให้ทางกาญจนบุรีเขต3นะคะที่จะต้องดำเนินการให้นะคะและหน้าที่ต่อไปของท่านเขตก็คือบันทึกผล PA นะคะของศึกษานิเทศของผอ.สถานศึกษาของครูและของรองผอ.โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุกสิ้นปีงบประมาณเวลาเราประเมิน PA เสร็จท่านเขตจะต้องเอา PA 3ของตำแหน่งศึกษานิเทศของตำแหน่งผอ.โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเราอะค่ะเข้าสู่ระบบ DPAทั้งนี้ถ้ามีคุณครูหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่โรงเรียนห่างไกลลงมาขอความอนุเคราะห์เขตให้เข้านำเข้าข้อมูล PA ให้ก็ให้ท่านเขตช่วยกรุณาตรงนี้ด้วยนะคะหน้าที่ต่อไปของเขตก็คือยื่นแบบคำขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะให้กับใครบ้างให้กับศึกษานิเทศที่อยู่ในเขตเรานะคะให้กับผอ.สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของเขตนั้นนะคะและยื่นคำขอให้กับครูหรือรองผอ.ที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกลนะคะนี่คือหน้าที่ของเขตจะมี4อย่างนะคะหน้าที่สุดท้ายของเขตต่อไปเพื่อเตรียมการรองรับที่เราจะมีอบค.ส.เขตใช่ไหมคะเขตก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะของครูรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผอ.สถานศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศนะคะอันนี้ก็พอเขตตรวจสอบเสร็จปึ้งเนี่ยก็จะนำเข้าสู่พอตรวจสอบเสร็จนะคะก็จะนำเข้าสู่อกคสเขตในอนาคตนะคะก็ขออนุมัติเพื่อส่งกรรมการอันนั้นก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการทำงานของระบบ EPA นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการที่จะปรับระบบให้สอดคล้องกับการรองรับการมีอกคสเขตอยู่นะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่4หน้าที่ด้วยกันนะคะหน้าที่แรกก็คือบันทึกข้อมูล HRของศึกษานิเทศที่สังกัดอยู่ในสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษอันนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ตำแหน่งนะคะแล้วก็บันทึกผล PA นะคะของผอ.สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะแล้วก็ศึกษานิเทศรวมไปถึงส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในตำแหน่งผอ.กับสน.นะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผอ.สถานศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะในห้องนี้จะมียูสเซอร์อยู่3ยูสเซอร์นะคะแล้วก็จะต้องทำอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนเลยก็จะเป็นน้องดาวกับน้องปุ้ยนะคะที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ EPA นะคะมีคำถามที่พบบ่อยนะคะคือสถานศึกษาใดไม่ต้องลงทะเบียนบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นสาขานะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ไม่มีครูนะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการควบรวมหรือว่ายุบเลิกค่ะคำถามถัดมาค่ะลืมรหัสผ่านหรือต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ GPA ต้องทำอย่างไรคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็ให้เลือกที่คำว่าลืมรหัสผ่านตรงที่หน้าจอล็อกอินนะคะจากนั้นค่ะก็ให้กรอกตัวอีเมลนะคะแล้วก็สามารถที่จะกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้เลยค่ะค่ะผู้ดูแลระบบเกษียณอายุหรือว่าย้ายเปลี่ยนตำแหน่งต้องทำอย่างไรคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะในส่วนของโรงเรียนหรือว่าเขตพื้นที่นะคะสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบได้นะคะโดยที่ทางด้านซ้ายมือค่ะให้เลือกที่เมนูข้อมูลผู้ใช้งานนะคะจากนั้นนะคะทางด้านขวามือค่ะก็ให้แก้ไขข้อมูลของแอดมินได้เลยค่ะคำถามถัดไปค่ะต้องการเพิ่มผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงานต้องทำอย่างไรคะค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะทางโรงเรียนและก็ทางเขตนะคะสามารถที่จะเพิ่มผู้ช่วยของแอดมินได้นะคะโดยการเลือกที่เมนูระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งานค่ะจากนั้นนะคะก็จะต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะแล้วก็จะต้องตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบให้กับผู้ใช้งานคนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมากำหนดสิทธิ์การใช้งานค่ะหากต้องการให้เจ้าหน้าที่นะคะใช้งานที่ระบบใดนะคะก็ให้เปิดที่ระบบนั้นค่ะถัดมานะคะระบบ GPA นะคะที่ผู้ดูแลระบบควรทราบเบื้องต้นค่ะจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นบริหารจัดการข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาหรือว่าเป็นข้อมูล HR นะคะขั้นตอนที่2ขั้นตอนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานหรือว่า PA ค่ะขั้นตอนที่3จะเป็นการส่งคำขอประเมินวิทยาฐานะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะในขั้นตอนแรกนะคะคือการบริหารจัดการข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะเมื่อแอดมินเข้ามาในระบบแล้วนะคะจะต้องตรวจสอบรายชื่อครูในสังกัดก่อนนะคะโดยให้เลือกที่เมนู PA ค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอจะแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่านนะคะให้ท่านทำการตรวจสอบหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะคะให้คลิกที่ไอคอนยืนสอค่ะโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลเป็น3โหมดด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลทั่วไปของครูนะคะข้อมูลการศึกษาแล้วก็ข้อมูลระหว่างการรับราชการนะคะหากข้อมูลใดที่ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่หน้านี้เลยนะคะกรณีที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะไม่พบรายชื่อครูนะคะสามารถเพิ่มรายชื่อครูได้ให้คลิกที่คำว่าเพิ่มรายชื่อค่ะด้านมุมบนขวานะคะเช่นเดียวกันนะคะก็คือให้เพิ่มข้อมูลทั่วไปของครูข้อมูลการศึกษาแล้วก็ข้อมูลประวัติการรับราชการค่ะในกรณีที่ครูเกษียณอายุหรือว่าย้ายไปที่โรงเรียนอื่นนะคะให้เราจำหน่ายครูด้วยการให้เราเลือกไอคอนถังขยะสีแดงนะคะแล้วก็เพื่อจำหน่ายรายชื่อออกจากโรงเรียนนะคะโดยรายชื่อที่จำหน่ายนะคะจะไปอยู่ที่ถังกลางค่ะเพื่อให้โรงเรียนปลายทางดึงรายชื่อไปได้ค่ะค่ะก่อนที่จะไป Q&A นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกที่บันทึกข้อมูล HR นะคะกระบวนการที่น้องปิยดาเสนอก็คือเรื่องของการบันทึกข้อมูล HRซึ่งตั้งแต่ที่ท่านบอกว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าจะต้องมีการบันทึกข้อมูลครูในโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อกี้ตอนเบรกก็มีพี่มาถามว่าจะจำหน่ายคนเกษียณกับคนที่ย้ายไปแล้วเลยได้ไหมอันนั้นเราต้องแต่งตัวเขาให้สวยให้เสร็จก่อนนะคะพี่ต้องลงแบบสรุป PA 3อะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จำหน่ายออกได้ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะค่ะเชิญน้องปุ้ยต่อเลยค่ะค่ะคำถามที่พบบ่อยนะคะในการบันทึกข้อมูลประวัติการศึกษาค้นหาวิชาเอกไม่เจอต้องทำอย่างไรคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะในช่วงแรกนะคะก็ขอให้แจ้งการเพิ่มวิชาเอกมาที่ระบบเทลเดียก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยเพิ่มให้ค่ะแล้วก็ระบบถัดไปนะคะก็จะเป็นระบบในเรื่องของ PA นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่า
เดี๋ยวเราเพื่อค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าระบบ PA เนี่ยมีขั้นตอนการใช้งานยังไงนะคะสำหรับการบันทึกข้อมูล PA นะคะก็ต้องเลือกที่เมนูระบบงานย่อย PA นะคะจากนั้นค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะก็ให้เลือกที่ไอคอนกระดาษนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะก็จะแสดงรายชื่อครูทั้งหมดนะคะที่จะต้องทำการบันทึกข้อมูล PA จากนั้นค่ะถ้าเราต้องการที่จะบันทึกข้อมูล PA ของครูท่านใดนะคะก็ให้เลือกที่ไอคอนดินสอที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะจากนั้นค่ะก็ให้กดปุ่มสร้างใหม่ค่ะเพื่อสร้างโปรไฟล์ PA นะคะถัดไปนะคะท่านก็จะต้องเลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึกข้อมูล PA นะคะสำหรับการบันทึกข้อมูล PA นะคะเมื่อเราได้สร้างโปรไฟล์เสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องทำการแนบไฟล์ PA 3เข้าตัวระบบก่อนนะคะโดยการคลิกที่ไอคอนแนบไฟล์ค่ะเมื่อคลิกที่ไอคอนแนบไฟล์แล้วนะคะก็จะต้องเลือกไฟล์ PA 3ที่ต้องการนะคะจากนั้นก็กดปุ่มอัปโหลดค่ะสำหรับไฟล์ PA 3ตรงนี้นะคะก็ควรจะเป็นไฟล์ PDF นะคะแล้วก็ขนาดจะต้องไม่เกิน10เมกค่ะถัดไปนะคะเมื่อท่านแนบไฟล์ PA 3เสร็จแล้วนะคะก็จะต้องเลือกที่ไอคอนดินสอนะคะ เพื่อที่จะบันทึกข้อมูล PA ค่ะตามแบบฟอร์ม PA นะคะด้านบนสุดค่ะก็จะเป็นข้อมูลของผู้รับการประเมินนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงมาจากหน้า HR นะคะถ้ามีข้อมูลใดผิดนะคะท่านก็สามารถที่จะลบตัวโปรไฟล์แล้วก็สร้างโปรไฟล์ PA ใหม่ได้ค่ะสำหรับข้อมูลถัดไปนะคะก็จะต้องเลือกประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้นะคะซึ่งหัวข้อนี้ค่ะท่านสามารถที่จะเลือกได้มากกว่า1ประเภทนะคะถัดไปนะคะก็จะต้องกรอกในเรื่องของข้อมูลภาระงานนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามภาระงานค่ะแล้วก็จะต้องกรอกในเรื่องของผลประเมิน PA ของกรรมการทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็กรอกรายชื่อของกรรมการทั้ง3ท่านค่ะค่ะสำหรับในส่วนนี้พี่นิดมีเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของ PA ค่ะเมื่อกี้เราเสร็จไปแล้วนะคะบันทึกข้อมูล HR จบไปละตอนนี้หน้าที่ที่2ของ3 user เมื่อกี้ก็คือหน้าที่ของการบันทึกผล PA นะคะในระบบ DPA ทุกสิ้นปีงบประมาณเมื่อเราประเมินเสร็จเนี่ยถ้าท่านดูในแบบคู่มือ V 22ของเรานะคะจะมีแบบ PA 3ของแต่ละสายงานอยู่นะคะนั่นคืออันดับแรกก็ให้สแกน PA 3ที่กรรมการเขาเซ็นไว้เป็นกระดาษนะคะเข้าสู่ระบบ DPA ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมากรอกข้อมูล PA ในระบบทำไมถึงจะต้องกรอกเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยมันจะถูกซิงค์ไปที่แบบยื่นคำขอนะคะแต่ไอ้ที่เราสแกนคือสแกนเป็นหลักฐานนะคะก็คือกรอกไว้นะคะกรอกไว้ในระบบซึ่งจะต้องกรอกชั่วโมงสอนนะคะถ้าอย่างปฐมวัยอย่างเงี้ยก็จะต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนเนี่ย6ชั่วโมงแล้วก็อีก8ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการปฏิบัติหน้าที่งานอื่นนะคะถ้าเป็นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็คือ12ชั่วโมงนะคะถ้าเป็น12ชั่วโมงนี่คือชั่วโมงตามตารางสอนนะคะแล้วก็มีงานอื่นอีก8รวมเป็น20นะคะถ้าเป็นของการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษนี่จะแยกเป็น2กลุ่มเฉพาะความพิการกับศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยจะต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนเนี่ย6ไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีงานอื่นอีก8แต่ถ้าเป็นกลุ่มของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์หรือราชประชานุเคราะห์นะคะชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า12นะคะแล้วก็ชั่วโมงอื่นอีก8ก็จะรวมเป็น20นะคะแล้วเมื่อกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยให้คะแนนมาเรียบร้อยละถ้าสมมุติว่าในระบบเกิดฟ้องขึ้นมาว่าไม่ผ่านอย่าได้ตกใจหันกลับไปดูภาระงานภาระงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่กกส.กำหนดนะคะก็จะขึ้นมาว่าไม่ผ่านเช่นกันค่ะตรงนี้ฝากไว้นะคะจะได้ดูกันอย่างละเอียดตอนที่จะกดซับมิทเข้ามานะคะเพราะมันจะถูกซิงค์ไปที่แบบคำขอด้วยนะคะค่ะน้องดาวเชิญต่อเลยค่ะค่ะสำหรับเมื่อท่านได้กรอกข้อมูล PA เสร็จแล้วนะคะตัวโปรแกรมค่ะก็จะขึ้นเป็นคำว่าเสร็จสิ้นนะคะค่ะสำหรับในหน้าถัดไปนะคะก็คือถ้า
เราเจอว่าข้อมูลผิดพลาดนะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะลบตัวโปรไฟล์ PA ได้นะคะโดยการคลิกที่ไอคอนรูปถังขยะค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยของเรื่องการบันทึกข้อมูล PA นะคะคำถามแรกนะคะถามว่าหน้าการบันทึกข้อมูล PA นะคะแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบต้องทำอย่างไรคะค่ะกรณีสถานศึกษานะคะระบบจะไม่แสดงรายชื่อครูผู้ช่วยและผอ.สถานศึกษานะคะโดยชื่อของผอ.สถานศึกษาจะไปแสดงที่สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่ค่ะนั่นแสดงว่าตอนบันทึกข้อมูล HRบันทึกทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแต่พอหน้าแสดงบันทึกผล PA เนี่ยของครูผู้ช่วยจะไม่มีโชว์เพราะว่ายังไม่ได้ทำ PA ของผอโรงเรียนจะไม่ได้โชว์ในระบบของสถานศึกษาจะไปโชว์ที่ผอเขตนะคะค่ะตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นในขั้นตอนของการส่งคำขอนะคะสำหรับวิธีการส่งคำขอนะคะก็ให้เลือกที่เมนูระบบงานย่อยการส่งคำขอค่ะจากนั้นนะคะในหน้านี้นะคะตัวโปรแกรมค่ะจะทำการตรวจสอบตัวคุณสมบัติให้เบื้องต้นนะคะในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ในเรื่องของ PA นะคะแต่ถ้าโปรแกรมยังแสดงคำว่ายังไม่ครบนะคะแต่เข้าเงื่อนไขในเรื่องของการลดระยะเวลาหรือว่าพื้นที่ภาคใต้นะคะตรงนี้ค่ะทางคุณครูนะคะสามารถที่จะสร้างคำขอได้นะคะโดยการคลิกที่ไอคอนรูปจดหมายนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นในหน้าของแบบคำขอค่ะสำหรับในหน้าแบบคำขอนะคะข้อมูลแรกค่ะท่านจะต้องเลือกประเภทห้องเรียนที่สนใจเรียนรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลถัดไปนะคะท่านก็จะต้องเลือกรายวิชาแล้วก็สาขาวิชาหรือว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะสำหรับในข้อนี้ค่ะพี่นิดถ้าทางคุณครูเขาหาสาขาวิชาเขาไม่เจอค่ะเดี๋ยวนี้ต้องทำยังไงคะสาขาวิชาตอนนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด49สาขาวิชาที่กปส.จะกำหนดไว้ในระบบ BPA ถ้าคนไหนมีสาขายื่นสาขานอกเหนือจาก49เนี่ยนะคะให้เสนอผ่านส่วนราชการมาเพื่อขออนุมัติกปส.เป็นกรณีเฉพาะรายไปอะค่ะตอนนี้มีอยู่49ค่ะน้องดาวค่ะค่ะสำหรับข้อมูลถัดไปนะคะที่ทางคุณครูต้องกรอกนะคะก็คือข้อมูลทั่วไปค่ะตรงนี้จะเป็นข้อมูลทั่วไปของคุณครูนะคะแล้วก็ข้อมูลถัดไปค่ะก็จะต้องกรอกข้อมูลในเรื่องของคุณวุฒินะคะแล้วก็ในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพค่ะถัดไปนะคะทางคุณครูค่ะก็จะต้องเลือกนะคะว่าต้องการที่จะยื่นในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนะคะหรือว่ายื่นในช่วงเวลาปกติค่ะสำหรับในส่วนข้อที่4นะคะในส่วนของ PA ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากหน้า PA นะคะตรงนี้ทางแอดมินหรือว่าทางคุณครูค่ะไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำนะคะถัดไปก็จะเป็นข้อ5นะคะที่จะเป็นเรื่องของวินัยคุณธรรมและก็จริยธรรมนะคะตรงนี้ค่ะทางแอดมินนะคะก็จะต้องเลือกนะคะว่าทางคุณครูค่ะไม่เคยหรือว่าเคยถูกลงโทษทางวินัยนะคะส่วนข้อ6ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขการลดการลดระยะเวลาค่ะตรงนี้พี่นิดต่อได้เลยค่ะค่ะก็เงื่อนไขการลดระยะเวลานะคะก็เหมือนที่คุยกันเมื่อเช้านะคะถ้าคุณครูท่านไหนประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาเราก็มาคลิกในข้อ6นะคะว่าขอใช้เงื่อนไขลดระยะเวลาก็จะมีช้อยให้เลือกอะค่ะเหมือนที่บอกนะคะอย่างข้อแรกเรื่องของผลการทดสอบ CFR นะคะก็ให้กรอกว่าเราได้ผลอะไรนะคะซึ่งในระบบจะมีให้เลือกถ้าเราคลิกข้างบนตั้งแต่สาขาวิชาที่เราเลือกมานะคะว่าเรายื่นสาขาไหนถ้าเรายื่นภาษาอังกฤษในระบบจะให้เราเลือกแค่2ช้อยคือ C1 กับ C2 แต่ถ้าเราเขียนไว้บนหัวคำขอนะคะแบบคำขอจะให้เราเลือกว่าขอในสาขาไหนถ้าขอในสาขาภาษาไทยช้อยตรงนี้จะให้เลือกเฉพาะ B2 C1 C2อันนี้ก็จะถูกล็อกโดยอัตโนมัตินะคะหรือว่ากรณีเงื่อนไขข้อ2เรื่องของพื้นที่พิเศษนะคะในระบบก็จะให้เราระบุว่าเราเคยอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดนี้มากี่ปีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แนบเอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเราได้ใช้เงื่อนไขข้อไหนก็ถ้าใช้ CFR ก็แนบ
หนังสือที่เทียบผล CFR เข้ามาในระบบนะคะถ้าเลือกพื้นที่พิเศษก็ไปครอบเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับเราว่าโรงเรียนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะแนบมาในระบบค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องวุฒิก็ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรนะคะหรือทรานสคริปต์เนี่ยเข้ามาในระบบส่วนเรื่องสมรรถนะทางวิชาชีพก็ให้แนบหลักฐานเข้ามาตรงนี้นะคะพร้อมกับที่ท่านหัวหน้าศิริรัตน์บอกไว้เมื่อกี้ที่ว่าประกาศที่ผู้บังคับบัญชาประกาศว่าเราอยู่ในระดับดีเด่นนะคะหน้าที่มีรายชื่อเราก็เอาแผ่นนั้นแหละสแกนเข้ามาแต่ว่าต้องรวมเป็นไฟล์เดียวนะคะเพราะว่าระบบรับเพียงแค่1ไฟล์นั่นก็คือเอามาต่อกันในเวิร์ดก่อนนะคะสแกนมาเป็น PDF แล้วเอามาต่อกันในเวิร์ดแล้วก็ใส่เข้ามาเป็น1ไฟล์ตรงนี้ค่ะก็เรื่องของลดระยะเวลาก็มีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเลือกข้อ7นะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือชำนาญการกับชำนาญการพิเศษของคนภาคใต้อะค่ะเขาจะได้สิทธิ์ที่บอกเมื่อเช้าก็คือว4ก็ได้ทวีคูณก็ได้ถ้าเขาเลือกใช้ข้อ6นั่นแสดงว่าข้อ7จะถูกปิดระบบจะปิดเลยนะคะแต่ถ้าเขาเลือกใช้ข้อ7ข้อ6เขาก็จะทำอะไรไม่ได้อันนี้คนภาคใต้เขาก็จะมาติ๊กหน้าช่องไหนผลมันก็จะมีผลกับช่องนั้นนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะ สำหรับในส่วนของข้อ8นะคะตรงนี้นะคะสำหรับให้แอดมินเข้าไปบันทึกข้อมูลผลการประเมินหากผู้ยื่นนะคะได้ยื่นเป็นในช่วงเวลาปกติเท่านั้นนะคะจากตัวอย่างตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราได้เลือกในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านค่ะข้อ8ก็จะถูกปิดไว้นะคะจะไม่สามารถดำเนินการตรงนี้ได้ถ้าติ๊กว่าช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านก็จะมาทำในข้อ9ต่อใช่ไหมคะน้องดาวใช่ค่ะค่ะน้องดาวลองเล่าให้สำหรับข้อ9นะคะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านค่ะก็จะมีตัวเลือกเป็นข้อ 9.1 กับข้อ 9.2 แล้วก็ข้อ 9.3 นะคะค่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นข้อ 9.1 เนี่ย 9.1.1 เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการนำผลว17มารวมเพื่อรายงานนะคะแต่ 9.1.2 เนี่ยใช้ผลว21ซึ่งถ้าเราใช้ว17เนี่ยเราก็จะมีแบบของว17ด้านที่3หรือด้านที่3ส่วนที่1เนี่ยให้ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กรอกคะแนนเสร็จนะคะแอดมินก็สแกนกลับเข้ามาสู่ในระบบเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะว21เราก็จะมีแบบไว้ให้นะคะก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็กรอกคะแนนนะคะแล้วก็เอากลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมค่ะค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นข้อ 9.3 นะคะที่ทางคุณครูหรือว่าทางแอดมินนะคะจะต้องแนบไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์คลิปนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนะคะตรงนี้ค่ะทางทีม IT แล้วกันนะคะจะอยากจะขอแนะนำที่ความละเอียดของคลิปนะคะที่เป็น 720p แล้วก็30เฟรมเรทนะคะแต่ถ้าครูท่านไหนนะคะที่ได้อัดคลิปไปแล้วนี่ก็ขนาดไฟล์มากกว่า1กิกนะคะแล้วก็อัพโหลดคลิปในระบบไม่ได้นะคะตรงนี้ให้ท่านนะคะเปลี่ยนไปใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นในส่วนของ Firefox แทนนะคะค่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลคำขอนะคะก็จะมีตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ9นะคะตรงนี้ถ้าท่านกรอกข้อมูลคำขอเสร็จแล้วนะคะถ้าต้องการที่จะกดส่งคำขอค่ะก็ให้เลือกที่ไอคอนจดหมายนะคะเพื่อที่จะส่งคำขอจากนั้นค่ะโปรแกรมก็จะให้ใส่ตัวอีเมลนะคะซึ่งอีเมลตรงนี้นะคะจะเป็นอีเมลของผู้ยื่นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ยื่นค่ะใช้สำหรับในการติดตามคำขอได้นะคะเมื่อเราส่งคำขอไปแล้วนะคะตรงที่โปรแกรมค่ะก็จะแสดงเป็นคำว่าส่งคำขอนะคะตรงนี้นะคะทางแอดมินหรือว่าทางคุณครูค่ะสามารถที่จะคลิกที่ไอคอนกระดาษนะคะเพื่อที่จะดูคำขอแล้วก็เพื่อที่จะสั่งพิมพ์คำขอได้ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยของในเรื่องของการส่งคำขอนะคะคำถามแรกนะคะถามว่ายื่นคำขอไม่ได้โปรแกรมแจ้งว่าคุณสมบัติไม่ครบต้องทำอย่างไรคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ตรวจสอบว่าเราบันทึกข้อมูล PA แล้วยังนะคะต้องตรวจสอบต้องบันทึกข้อมูล PA ก่อนนะคะจึงจะสามารถสร้างคำขอได้ค่ะถัดไปนะคะสถานะที่แสดงว่ายังไม่ครบนะคะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะด้านระยะเวลาและ PA
ในกรณีปกติเท่านั้นนะคะถ้ายังไม่ครบแต่เข้าเงื่อนไขลดระยะเวลาหรือพื้นที่ภาคใต้นะคะสามารถดำเนินการสร้างคำขอได้ค่ะค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะคือไม่สามารถอัปโหลดคลิปได้ที่มีคือไม่สามารถอัปโหลดคลิปที่มีขนาดมากกว่า1กิกได้อย่างเงี้ยค่ะต้องทำอย่างไรคะค่ะระบบนะคะจะสามารถอัปโหลดวิดีทัศน์ที่มีขนาดมากกว่า1กิกได้นะคะแต่บางกรณีที่ไม่สามารถอัปโหลดได้ให้เปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์นะคะเป็นไฟล์ฟอร์หรือว่า Microsoft Edge แทนนะคะถัดมาให้สถานศึกษาภายหลังจากที่อัปโหลดไฟล์ไปแล้วนะคะให้ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนการส่งคำขอค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะก็คือกล่องอีเมลของผู้ยื่นประเมินผิดหรืออีเมลไม่เข้ากล่องจดหมายต้องทำอย่างไรคะค่ะปัจจุบันนะคะได้ปรับปรุงระบบนะคะให้ผู้ดูแลระบบนะคะสามารถแก้ไขอีเมลได้แล้วนะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะที่หน้าการส่งคำของประเมินวิทยาฐานะนะคะจะมีคำว่าขอรับรหัสการติดตามอยู่ด้านบนขวานะคะให้คลิกขอรับรหัสการติดตามค่ะจากนั้นนะคะจะปรากฏหน้าจอให้เรากรอกเลขที่คำขอแล้วก็อีเมลของผู้ยื่นคำขอที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้กดปุ่มขอรับรหัสการติดตามค่ะค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะก็คือกรอกข้อมูลในแบบคำขอผิดสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ค่ะ1กรณียังไม่ส่งคำขอสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดนะคะแต่หากเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูล PA หรือว่าข้อมูล HR นะคะต้องทำการลบคำขอแล้วก็ลบข้อมูล PA ค่ะจากนั้นให้แก้ไขข้อมูล HR ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สร้างข้อมูล PA สร้างและก็ส่งคำขอใหม่อีกครั้งตามลำดับค่ะกรณีที่ส่งคำขอไปแล้วนะคะให้เชนนะคะส่งคืนคำขอแล้วก็ให้สถานศึกษาสร้างคำขอใหม่ค่ะค่ะสำหรับข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะคำถามข้อแรกนะคะถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะต้องตรวจสอบทุกข้อหรือรับรองคุณสมบัติได้เลยต้องตรวจสอบทุกข้อค่ะโดยสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเบื้องต้นและทางผู้ดูแลระบบของเขตนะคะต้องรับรองคุณสมบัติในขั้นตอนสุดท้ายทั้งนี้ผู้ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบสามารถให้ความเห็นแย้งกับผลการตรวจสอบเบื้องต้นในระบบได้ค่ะค่ะสำหรับข้อถัดไปนะคะข้อนี้ถามว่าเขตค่ะสามารถดูไฟล์ PA 3ของครูแต่ละคนได้หรือไม่ค่ะสามารถดูได้นะคะจากภาพเลยนะคะให้คลิกได้ตรงที่ไอคอนสีฟ้านะคะในส่วนของผลบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 3ค่ะค่ะสำหรับคำถามข้อถัดไปนะคะก็คือครูค่ะมีการขอลดระยะเวลาในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะหรือว่าชายวุฒิปอโทเข้ามานะคะแต่แสดงที่เขตนะคะดันแจ้งว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ครบค่ะแบบนี้ต้องทำอย่างไรคะตอนนี้ระบบนะคะได้ปรับปรุงนะคะก็คือให้ผู้ดูแลระบบของเขตนะคะกดที่เครื่องหมายกากบาทนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอตามภาพนี้นะคะให้คลิกปุ่มตรวจสอบอีกครั้งค่ะเพื่อประมวลผลคุณสมบัติใหม่นะคะค่ะสำหรับคำถามข้อถัดไปนะคะในส่วนของคะแนนประเมิน PA ที่แบบคำขอไม่ตรงกับเอกสารไฟล์ PA แบบนี้ต้องทำอย่างไรคะทางเขตนะคะสามารถรับรองคะแนนประเมิน PA ที่เป็นแบบจำนวนเต็มแบบปรับขึ้นหรือปรับลงตามเอกสาร PA ได้ค่ะค่ะสำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะคะถามว่าหากเปิดไฟล์บันทึกการสอนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไม่ได้แบบนี้ต้องทำอย่างไรคะค่ะแนะนำให้ทางเขตนะคะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาในเครื่องตัวเองนะคะเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์นั้นนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นระบบ DPA นะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะระบบ DPA เริ่มต้นก็คือพอโรงเรียนนะคะพอเขตแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะก็ต้องลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเพื่อให้ระบบอนุมัติให้เข้าสู่ระบบ DPA ได้นะคะพอ
พอลงทะเบียนเสร็จสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือบันทึกข้อมูล HR ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของเราถ้าเป็นผอโรงเรียนก็คือในโรงเรียนของตัวเองถ้าเขตก็เขตของตัวเองแต่เขตจะมีอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือถ้าเป็นครูหรือรองที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเขามาขอความอนุเคราะห์ให้เราเขตก็ต้องช่วยตรงนั้นนะคะแล้วก็ของการสารพิเศษก็เช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกก็ต้องบันทึกข้อมูล HR พอเสร็จปึ้งทุกสิ้นปีงบประมาณจะต้องนำ PA 3นะคะสแกนเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมกับบันทึกข้อมูล PA 3ในระบบด้วยนะคะเพื่อจะได้ซิงค์ไปในยื่นแบบยื่นคำขอนะคะพอครบระยะเวลาที่ข้าราชการครูจะขอมีและเลื่อนระยะฐานะแล้วก็เป็นหน้าที่ของแอดมินนะคะของผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายนะคะหรือท่านเขตหรือผู้ได้รับมอบหมายที่จะต้องเป็นคนยื่นแบบคำขอในระบบ DPA ให้กับคุณครูหรือว่าข้าราชการครูในสังกัดของตนเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อใดที่ทุกท่านได้กดรับรองข้อมูลแล้วนะคะซับมิทข้อมูลแล้วถือว่าเป็นการรับรองเอกสารทุกอย่างในระบบแล้วนะคะเป็นการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะนั่นแหละค่ะก็คือถึงย้ำว่าท่านต้องดูให้ดีนะคะว่ารายละเอียดต่างๆเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการตรวจสอบผล CFR เนี่ยท่านก็ต้องถามจากคุณครูนะคะว่าไปทดสอบมาเนี่ยสี่ทักษะไหมคุณครูมีหลักฐานมาให้ดูไหมนะคะเพราะว่าพอถึงแล้วทางเขตก็จะเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณสมบัติว่าพอโรงเรียนได้ซับมิทข้อมูลมาอย่างถูกต้องและรับรองแล้วนะคะตรงนี้พอเสร็จกระบวนการของโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ส่งมาที่เขตนะคะเขตก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติถ้าเขตตรวจเจอแล้วว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างจะถูกตีคืนไปที่โรงเรียนภายในระบบ DPA แล้วระบบก็จะไปแจ้งที่ผู้ขอด้วยเพราะเราให้ใส่อีเมลผู้ขอไว้ในระบบด้วยใช่ไหมคะก็จะแจ้งว่าคำขอถูกส่งคืนนะคะด้วยเหตุผลอะไรเขตก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าส่งคืนเพราะอะไรนะคะเสร็จแล้วก็ต้องไปทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดถ้าข้อมูล HR บันทึกเงินเดือนผิดมันจะถูกลิงก์มาหมดเลยลิงก์มาตั้งแต่บันทึก PA บันทึกคำขอก็ต้องไปลบข้อมูลไปแก้ไขตั้งแต่ข้อมูล HR ให้ถูกต้องนะคะเพื่อนำเข้าสู่ระบบใหม่หมดนะคะแต่ถ้าเป็นผิดที่ระบบ PA ก็ต้องไปลบตรงนั้นแล้วก็แก้ใหม่ตรง PA การบันทึกข้อมูล PA ผิดที่บันทึกคำขอก็แก้ใหม่ที่บันทึกคำขอได้นะคะคำขอมีหรือไม่มีฐานะนี่คือกรณีที่ถูกส่งคืนจากเขตไปแต่ถ้าสมมติว่าผอ.โรงเรียนเนี่ยยังดูในการบันทึก PA ก็ยังผิดอยู่ข้อมูลบันทึก HR ก็ยังผิดอยู่ข้อมูลการขอเลื่อนระยะฐานะก็ผิดอยู่ลบได้แก้ไขได้แล้วตอนนี้ในระบบนะคะช่วงแรกๆระบบไม่ให้แก้ให้ไขไม่ได้ให้ลบก็มีประเด็นเข้ามาที่สำนักงานกพส.เหมือนกันเราก็เลยรีบแจ้งผู้พัฒนาระบบให้มีการลบได้นั่นแสดงว่าจำง่ายๆถ้ากระบวนการใดที่ยังเกิดความผิดพลาดในสถานศึกษาหรือว่าในหน่วยงานอยู่อย่างเงี้ยสามารถลบและแก้ได้แต่ถ้าเมื่อใดผอ.โรงเรียนซับมิทปึ้งไปที่เขตไปตรวจพบว่าผิดตีคืนเมื่อไหร่เริ่มต้นใหม่เมื่อนั้นนี่ถือว่าเราต้องทำความตกลงกับคุณครูให้ดีนะคะบางครั้งคุณครูไม่เข้าใจก็มองว่าอ้าวทำไมตอนแรกไม่ตรวจให้ดีล่ะเนี่ยเสียสิทธิ์เลยอะไรอย่างเงี้ยท่านผอ.โรงเรียนต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านมอบหมายให้ใครทำเนี่ยก็ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านอยู่นะคะท่านก็ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะมันจะเกิดกับสิทธิ์ของคุณครูที่เขาได้ยื่นคำขอเข้ามานะคะนั่นก็คือกระบวนการทั้งหมดในระบบ DPA นะคะซึ่งขณะนี้เราก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องปรับระบบให้รองรับกับการมีอกคส.เขตนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีน่าจะต้น66นะคะน่าจะมีอกคส.เขตได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีคำถามเข้ามานะคะมาทางไลน์ถามว่าการยื่นขอเลื่อนวิยฐานะตามว.10ปี64ด้านที่1ทักษะการวางแผนในรายงานผลการดำเนินการวางแผนเป็นไฟล์ PDF กำหนดจำนวนหน้าหรือไม่หรือมีรูปการรายงานแนะนำหรือไม่อย่างไรในหลักเกณฑ์เขียนไว้ไม่ได้ระบุจำนวนหน้านะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียนมาได้เป็นไฟล์ PDF นะคะส่งมาได้ในระบบได้เลยนะคะไม่ได้ระบุจำนวนหน้าคำถามที่2ค่ะขอเลื่อนวิยฐานะว.9ไม่ผ่านระบบ DPA จะมีการชี้แจงหรือไม่ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรต้องมีอยู่แล้วค่ะถ้าไม่ผ่านนะคะถ้ากรรมการทั้ง3ท่านประเมินแล้วไม่ผ่านท่านก็จะมีเหตุผลไว้ให้มีข้อสังเกตนะคะ
ก็ทุกอย่างจะส่งผ่านในระบบ DPA หมดแล้วก็ผู้ขอจะรู้ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนว่าไปถึงขั้นใดนะคะเพราะเราจะแจ้งไปในทางอีเมลให้ผู้ขอทราบด้วยนะคะส่วนคำถามที่3นะคะประเมิน PA เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเมิน PA ข้อตกลงในการพัฒนางานจะมีกรรมการ3ท่านนะคะซึ่งมีท่านผู้บังคับบัญชาเป็นประธานกรรมการอีก2ท่านส่วนการประเมินเงินเดือนนะคะอำนาจตามกฎหมายคือของผู้บังคับบัญชาเพียงท่านเดียว PA เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณานำไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าระยะเวลาในการกำหนดให้คณะกรรมการประเมินในระบบ DPA ประเมินเสร็จสิ้นอย่างไรผู้ขอยื่นจะทราบผลอย่างช้าที่สุดในเวลาเท่าไหร่คือตอนนี้ถ้าในระบบ DPA เราจะกำหนดไปประมาณ30วันไหมคะน้องดาวในกระบวนการประเมินของคณะกรรมการเราจะกำหนดไว้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถามว่าผู้ขอจะทราบได้อย่างไรก็เหมือนที่บอกอะค่ะเพราะเราใหใส่อีเมลผู้ขอไว้ด้วยในระบบนั่นคือมันจะมีแท็กกิ้งแจ้งกลับตลอดว่าอยู่กระบวนการใดขั้นตอนใดนะคะเหมือนกันค่ะกรรมการของเราก็มีระยะเวลาที่ท่านจะต้องรับคำขอที่ส่งไปอะค่ะผลงานที่ส่งไปเนี่ยกรรมการก็จะมีระยะเวลาว่าถ้าเราส่งไปปึ้งของนายเอไปละกระพริบอยู่ในอีเมลท่านละภายใน3วันท่านไม่กดรับคำขอเนี้ยรับเนี่ยก็จะต้องไปแรนดอมท่านอื่นละเราจะไม่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะระบบเราจะรันไว้อย่างนี้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการมัดรวมนะคะมัดรวมสมรรถนะของทีม PA Support ของเรามีอยู่ด้วยกัน6เรื่องนะคะทวนอีกครั้งนึงก็คือเรื่อง1การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะเรื่องที่2การจัดทำคลิปเรื่องที่3นะคะเรื่องของคุณสมบัติของผู้ขอมีและเรื่องนิยฐานะเรื่องที่4ก็คือการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องที่5นะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องที่6นะคะระบบ DPA ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสมรรถนะของทีม PA Support ของเราที่อยู่ในห้องนี้นะคะเพื่อเราจะได้ไปขยายผลนะคะนำองค์ความรู้ไปสู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรานะคะวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ค่ะในรอบบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวคืนไมค์ให้กับทางพิธีกรก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะจะมีทางท่านพิธีกรท่านสุนันทิดาแล้วก็ท่านพัทรวงศ์นะคะและผู้ช่วยการคอมพิวเตอร์นะคะในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะครับรับประทานอาหารว่างนะคะมีท่านใดที่จะมีข้อประเด็นคำถามหรือว่าสงสัยหรืออยากจะเรียนสอบถามนะคะในช่วงนี้ท่านสามารถยกมือได้เลยนะคะดิฉันจะได้นำมาไปยิ้มท่านแล้วก็ได้สอบถามได้เลยนะคะขออนุญาตนะคะก็มีข้อคำถามอยู่ 2-3 ข้อนะคะที่อยากจะพูดคุยด้วยนะคะเมื่อสักครู่มีน้องเขาส่งข้อคำถามมาให้เรานะคะถามเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าโรงเรียนกำหนดคาบเรียน50นาทีในแผนการสอนก็จะระบุ50นาทีแต่เวลาอัดคลิปบันทึกการสอนใช้เวลา45นาทีหรือ55นาทีถือว่าส่งได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะคือคลิปที่ส่งเนี่ยต้องไม่เกิน60นาทีและก็ควรจะปรับข้อมูลที่อยู่ในแผนการสอนนะคะกับคลิประยะเวลาเนี่ยขอให้ตรงกันนะคะเพราะว่ามีบางเขตท่านละเอียดมากเลยท่านดูถ้าไม่ตรงกันท่านก็ส่งคืนมันจะทำให้เสียสิทธิ์นะคะขอลองดูให้ข้อมูลให้ตรงกันนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามม.15 ปี 65ที่กล่าวว่าให้แสดงชิ้นงานผลงานของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสำเร็จหรือสำเร็จอย่างน้อย75ร้อยละ75ของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยหมายถึงนักเรียนห้องเดียวในคลิปที่ส่งหรือใช่หรือไม่คะหรือว่าทุกห้องที่ครูสอนโดยใช้แผนการสอนอันนี้แล้วก็ร้อยละ75ของกลุ่มเป้าหมายหมายถึงด้านปริมาณหรือด้านคุณภาพถ้าเชิงปริมาณเช่นนักเรียน40คนในคลิปต้องแสดงผลงานของนักเรียน30คนหรือถ้าเชิงคุณภาพหมายถึงนักเรียนทำสำเร็จบางส่วนปลูกผักเติบโตสมบูรณ์นำภาพมาให้ประกอบให้เห็นชัดเจนนะคะคำตอบข้อ2นี้นะคะขอตอบโดยรวมนะคะว่าให้คุณเลือกคลิปการสอนที่ดีที่สุดของคุณนะคะ
แล้วก็แผนการสอนนั้นน่ะก็ใช้เน็ตอยู่ในห้องที่สอนที่เป็นคลิปที่ดีที่สุดเอาที่เอามาส่งนะคะกลุ่มเป้าหมายก็เป็นกลุ่มเดียวค่ะกลุ่มที่อยู่ในคลิปนั้นนะคะถ้าครูคำถามอีกข้อหนึ่งคะถ้าครูทำประเด็นท้าทายในเทอม2ปี6ปี2565และทำสำเร็จเรียบร้อยในเทอม2ปี2565แล้วในเทอม1ปี2566ก็ปฏิบัติหน้าที่สอนตามปกติโดยไม่ต้องทำประเด็นท้าทายใช่ไหมคะคำตอบก็คือประเด็นท้าทายเนี่ยกับประเด็นงานที่ทำ PA เนี่ยมันจะมี2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คืองานที่คุณทำตามมาตรฐานตำแหน่งอันนี้งานที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือประเด็นท้าทายไอ้ส่วนที่ยากเนี่ยก็คือประเด็นท้าทายคุณจะต้องทำอะไรที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับคุณน่ะตกลงกันให้ได้ว่านี่คือประเด็นท้าทายของคุณถ้าทำเสร็จแล้วงานของคุณในปีต่อไปก็ต้องมีประเด็นท้าทายอยู่แหละเพราะว่าในรอบปีของคุณเนี่ยคุณจะต้องทำทุกปีต่อให้งานสำเร็จแล้วคุณก็สามารถสร้างประเด็นท้าทายของคุณขึ้นมาระหว่างคุณกับผู้บังคับบัญชาเพราะอย่างน้อยๆประเด็นสองทั้งส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็ทำเพื่อเลื่อนเงินเดือนของคุณด้วยค่ะขอเรียนว่ามันมีส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าที่มีแบบที่จะทำให้คุณกรอกข้อมูลข้อ 9.1.1 นะคะเกี่ยวกับเรื่องครูชำนาญการที่จะต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาการเรียนรู้ด้านที่3ส่วนที่1ที่อยู่ในเกณฑ์ของว.17ปี52ที่จะต้องมารายงานกับเกณฑ์ PA นะคะเนื่องจากหลักเกณฑ์ของกพศที่ออกไปเนี่ยก็คือมีแบบประเมินแบบที่ให้กรอกข้อมูลเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นผลการพัฒนาการเรียนรู้กับอีกส่วนหนึ่งเป็นการสังเคราะห์รายงานการสังเคราะห์นะคะอันนี้ทางกพศขอแจ้งเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะส่วนที่เป็นรายงานการสังเคราะห์อันนี้ไม่ต้องรายงานนะคะรายงานแค่60คะแนนในส่วนที่เป็นผลการพัฒนาการเรียนรู้นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งมีข้อคำถามมานะคะว่ามีบางเขตนะคะบางเขตพื้นที่เนี่ยส่งข้อมูลให้ทางโรงเรียนเนี่ยให้ผอ.โรงเรียนเนี่ยเซ็นรับรองข้อมูลทุกแผ่นเลยในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะในข้อมูลเกี่ยวกับที่ส่งข้อมูลเข้าระบบเนี่ยอย่างน้อยๆเขาทางเขตเนี่ยบอกว่าให้ท่านผอ.เซ็นรับรองนะคะทางเราขอเรียนว่าในส่วนที่ไหนที่กพศกำหนดในตามแบบให้ท่านผอ.ลงนามก็ลงนามนะคะส่วนไหนที่ไม่ได้กำหนดก็ไม่จำเป็นต้องลงนามเนื่องจากว่าคนที่ซับมิตข้อมูลเข้าระบบเนี่ยคือท่านผอ.นะคะดังนั้นท่านผอ.เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในข้อมูลเหล่านั้นที่ส่งข้อมูลเข้าระบบอยู่แล้วค่ะนะคะเซ็นให้เซ็นเฉพาะหน้าที่จำเป็นจริงๆที่กพศกำหนดค่ะส่วนในข้อมูลเกี่ยวกับว่าส่งคำขอไปแล้วมีจุดผิดนะคะเขาผู้ขอในยื่นคำขอวิทยาฐานครูชำนาญการแต่ในส่วนที่ผิดในยื่นเป็นคำขอครูชำนาญการพิเศษจุดนี้สามารถแก้ไขได้อย่างไรนะคะก็แจ้งในฮิลเดทเลยนะคะก็มีข้อมูลในผิดแจ้งฮิลเดทแล้วก็ทางเราเดี๋ยวมีข้อมูลมาเราก็ตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะปรับแก้ให้ค่ะก็ขอจบเท่านี้ค่ะ